สวัสดีค่ะพบกันกับช่องท็อปสตาร์ดาราตัวท็อปและในวันนี้เรื่องราวของท็อปสตาร์ดาราตัวท็อปที่เราจะนำเสนอเขาก็คือหลิวเต๋อหัวพระเอกที่ครองใจของใครหลายๆคนในยุค90และภาพยนตร์ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักของคนไทยก็ต้องเรื่องนี้เลยค่ะผู้หญิงฆ่าขยะแตกในปี1990หนังฟอร์มเล็กต้นทุนต่ำของฮ่องกงแต่สามารถทำรายได้ถล่มทลายทั่วเอเชียในยุคนั้นและตัวหลิวเต๋อหัวก็เป็นขวัญใจของคนทั้งเอเชียและมีอิทธิพลต่อชีวิตวัยรุ่นในยุค90ทั้งในฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่รวมทั้งหนุ่มสาวชาวไทยของเราด้วยค่ะหนุ่มๆก็ฝันอยากจะเท่แบบเขาสาวๆก็อยากจะได้แฟนแบบเขารวมทั้งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็โด่งดังเป็นผู้แตกจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าหนังเรื่องผู้หญิงฆ่าขยะแตะนี้ประสบความสำเร็จครบทุกด้านจริงๆเลยค่ะแต่กว่าพระเอกอย่างหลิวเต๋อหัวจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอย่างทุกวันนี้ได้นะคะเส้นทางสายบันเทิงของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาก็มีช่วงชีวิตที่ยากลำบากให้ต่อสู้บากบั่นเหมือนกันค่ะเรามาย้อนดูเส้นทางท็อปสตาร์ของเราในวันนี้กันเลยค่ะหลิวเต๋อหัวเกิดในวันที่27กันยายน1961ปัจจุบันอายุ59ปีเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อเป็นนักดับเพลิงอาศัยในบ้านไม้ในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในประเทศจีนทำงานช่วยเหลือทางบ้านมาตั้งแต่ยังเด็กจนอายุครบ18ปีเขาได้เข้าโรงเรียนการแสดงเป็นค่ายของ TVB เป็นค่ายโทรทัศน์แห่งหนึ่งและเริ่มมีงานแสดงในปี1981ร่วมกับพระเอกโจเหวินฟ้าในเรื่องยาจกซูไอ้หนุ่มหมัดเมาและหลิวเต๋อหัวก็มีผลงานทางโทรทัศน์เรื่อยมาจนถึงเรื่องมังกรหยกภาค2ตอนจอมยุทธอินทรีในปี1983ที่โด่งดังทั่วเอเชียและสร้างชื่อเสียงให้เขาจนได้รับฉายาว่า5พยัคฆ์ TVB และเขาก็ได้รับการสนับสนุนผลักดันให้ได้แสดงภาพยนตร์ครั้งแรกจากโจเหวินฟ้าด้วยบทนักแสดงสมทบในเรื่องใส่ความบ้าท้านรกปี1982และได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองสาขาดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะและรับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกจากภาพยนตร์ของค่ายหนังชอบาร์เดอร์สตูดิโอเรื่องบังคับฆ่าให้บ้าระห่ำในปี1983และยังมีหนังอีกมากมายหลายต่อหลายเรื่องและหลิวเต๋อหัวก็ผันตัวเองมาร้องเพลงในปี1985แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จและยังถูกดูถูกว่าไร้พรสวรรค์ด้านการร้องเพลงและในปี1988เขาก็ลาออกจากค่าย TVB และตัดสินใจแสดงหนังเพียงอย่างเดียวและการตัดสินใจของหลิวเต๋อหัวก็ทำให้เขาโด่งดังเป็นผู้แตกในหนังทุกๆเรื่องที่เขาแสดงต่อจากนี้ไปหนังทุกเรื่องประสบความสำเร็จสร้างรายได้อย่างถล่มทลายติดต่อกันหลายต่อหลายเรื่องเลยค่ะจนได้รับฉายาอัศวินแห่งภาพยนตร์และพระเอกยอดนิยมของจีนซึ่งในปี1989เขาก็สร้างสถิติมีผลงานการแสดง16เรื่องมากที่สุดในจีนและมีผลงานดังทั่วเอเชียมากมายหลายเรื่องที่ได้รับความนิยมเช่นคนตัดคนที่แสดงคู่กับโจเหวินฟ้าในปี1982แต่ที่สร้างกระแสให้กับประเทศไทยจนทำให้เราได้รู้จักกับเขานั่นก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะผู้หญิงฆ่าขยะแตะเข้าฉายในไทยรอบแรกเมื่อ8กันยายน2533และเข้าฉายรอบ2เพราะมีกระแสเรียกร้องให้นำกลับมาฉายใหม่อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน2533หนังทำเงิน2รอบรวม23ล้านบาทค่ะและเป็นหนังทำเงินสูงสุดในประเทศไทยในปีนั้นด้วยซึ่งบอกตรงๆเลยนะคะว่าท
าวัยรุ่นยุคนั้นใครไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้บอกได้เลยค่ะเฉยมากๆแต่ก็ยังมีฉายรอบที่3อีกนะคะรอบ3ในเดือนพฤษภาคมปี2534คิดว่าโด่งดังมากขนาดไหนคะฉายกันข้ามปีเลยค่ะนี่ก็ยังไม่รวมระยะเวลาหนังกลางแปลงที่นำออกฉายอีกหลายปีนะคะหนังของหลิวเต้าหัวประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแต่เขาก็ยังไม่ลืมผลงานเพลงเพราะอาจจะยังฝังใจก็เป็นได้นะคะว่ามีคนบอกเขาว่าไร้พรสวรรค์ด้านการร้องเพลงเขาก็เลยหันกลับมาร้องเพลงอีกครั้งและในปี1990หลิวเต้าหัวก็คว้ารางวัลนักร้องชายยอดนิยมมาครองจนได้ค่ะในปี1991เขาจึงเปิดบริษัทเพลงชื่อว่า New Melody Record และมีฉายาใหม่ในวงการเพลงว่านักร้องจตุรเทพในปี1995หลิวเต้าหัวทำสถิตินักร้องเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุด1ใน25อันดับในบิลบอร์ดชาร์ตของสหรัฐอเมริกาปี1999เขาก็ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของราชาเพลงป๊อประดับโลกอย่างไมเคิลแจ็กสันชีวิตการแต่งงานหลิวเต้าหัวแต่งงานกับภรรยาของเขาชื่อจูลี่เชียหรือแคโรจูภรรยาของเขาณปัจจุบันอายุ54ปีเป็นอดีตนางงามของประเทศมาเลเซียเป็นลูกครึ่งจีนมาเลเซียมีลูกสาวด้วยกัน1คนชื่อว่าฮันนาหลิวและในวันที่17มกราคมปี2560หลิวเต้าหัวเดินทางมาถ่ายทำโฆษณาที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแต่เกิดตกจากม้าและถูกม้าเหยียบได้รับบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกรานต์แต่ทางหมอเขาบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดปัจจุบันรักษาหายดีและเป็นปกติดีแล้วค่ะและกลับมารับงานแสดงบันเทิงได้เมื่อปลายปี2561หลิวเต้าหัวเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่เขาทำเพราะว่าเขาตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นฐานะนักแสดงสมทบนักแสดงนำนักร้องเจ้าของค่ายเพลงผู้สร้างหนังและยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลของอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งเกาะฮ่องกงและตั้งมูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือสังคมซึ่งเรื่องราวของเขาเป็นสิ่งที่น่าจดจำในความดีและความตั้งใจนี่คือเรื่องราวของพระเอกตลอดการของเราหลิวเต้าหัวหากมีสิ่งใดผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะหากชอบใจก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท็อปสตาร์ดาราตัวท็อปท่านต่อไปในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ